เซตของอบจ.ลำพูนเนี่ยนะครับจากการที่จังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีการสอบสวนรายละเอียดทั้งหมดโดยผมให้เวลา7วันนะครับวันนี้ก็มีได้รับรายงานกลับมาแล้วนะครับภายในกำหนดเวลานะครับเมื่อวานตอนเย็นๆก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับโดยภาพรวมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการจัดซื้อถุงแพร์เซตในครั้งนี้เนี่ย เป็นการจัดซื้อที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยนะครับซึ่งก็เป็นผลให้เมื่อจัดซื้อไม่ชอบแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วเนี่ยจำนวนเงินทั้งหมดนะครับ16ล้านเศษเนี่ยนะครับก็ถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับไปหาราคากลางตรงนั้นตรงนี้สืบค้านว่ามีความสามารถจัดการได้ไหมใน7วันซึ่งก็ไม่มีใครกล้ารับเพราะว่าสถานการณ์ก็ทั้งขนส่งทั้งอะไรมันเยอะแยะตอนนั้นมันวุ่นวายมีร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนร้านนั้นอันนี้กาสู้ที่ถามเขานะว่าอันนี้กาที่จะดำเนินการทางนายกยืนยันว่ามีความโปร่งใสครับอันนี้เราก็ยืนยันพร้อมตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการพร้อมตรวจสอบได้ไม่เป็นไรราคาที่เสนอไปทำไมเป็นราคาฉันว่าคือเป็นราคาขายปลีกทำไมไม่เป็นราคาขายส่งทำไมมันแพงกว่าราคาขายส่งอันนี้คณะกรรมการเขาจะตรวจสอบได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าไออย่างนี้มันเราซื้อเงินเชื่อระยะทาง7วันการหาของก็ยุ่งยากมากครับ